ข่าวโด่งดังคือวัดหมื่นล้านจังหวัดเชียงใหม่มีประตูวิหารอายุเป็นร้อยปีแล้วมีภาพวาดที่แบบทรงคุณค่ามากแต่ด้วยความที่ทางวัดไม่ทราบว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปจ้างช่างมาบูรณะเอาก็โดยการทาสีทับไปเลยค่ะอุ้ยแล้วก็จะวาดภาพใหม่อุ้ยโอ้โหแล้วภาพเก่าอ่ะแล้วกว่าจะโอ้โหวัดเป็นที่ไหนอ่ะที่เชียงใหม่ไงคะเชียงใหม่เนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเรื่องนี้ร้อนไปถึงทางกรมศิลปากรต้องส่งเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ4คนนะคะเพื่อมาลอกสีออกเพื่อที่จะเอาภาพเขียนเก่าโบราณอายุร้อยกว่าปีเนี่ยกลับคืนมาแล้วความยากมากคุณผู้ชมดูนะคะดูช่างแต่ละท่านอันนี้ไม่ใช่การโควิดนะคะกันกลิ่นค่ะคือมันต้องใช้สำลีนะคะชุบสารเคมีค่อยๆเช็ดสีออกทีละชั้นทีละชั้นใช้ปลายมีดคมๆเนี่ยขูดไฟเบอร์ชั้นนอกออกต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้ไปถูกลายเดิมอ่ะเนี่ยค่ะแล้วงานนี้เป็นงานละเอียดมากกู้มา10วันนะได้คืนแค่ 20% เองแล้วกว่าจะเต็มร้อยเนี่ยต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งช่างบอกว่าโอ้ทำงานยากเพราะว่าต้องสวมหน้ากากป้องกันกลิ่นเหม็นคือน้ำยาเคมีเนี่ยมันเหม็นมากแล้วมันเป็นอันตรายด้วยนะคะไปอยู่ใกล้ๆมันเป็นวันๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็กลายเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อ่ะครับแล้วเขาทาสีทับไป3ชั้นคุณกำโพเวลาช่างก็ทาไม้อ่ะเขาทากันทับแบบชั้น1แห้งชั้น2ชั้น3โอ้แล้วคิดดูคนลอกจะลอกยังไงไหวอ่ะเนี่ยนะเอาความคืบหน้ามาให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะ 20% ที่ได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถ้าตรงไหนเป็นโบราณสถานนะครับขึ้นทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยแจ้งกรมศิลปากรไปก่อนอย่าทำไปโดยพลการใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียดายของใช่เสียดายของบางทีเนี่ยนะครับของเก่าโบราณเราไปทุบทำลายทิ้งแล้วก็ไปสร้างใหม่เนี่ยต่อให้ฝีมือขั้นเทพขนาดไหนก็ไม่ได้อันนี้เป็นภาพเทวดายืนเฝ้าประตูนะคะภาพโบราณที่ว่าเนี่ยนะคะอ้าวท่านผู้ชมครับ